สวัสดีค่ะพี่น้องมันจะอมไข่นะคะอมไข่ของพี่น้อยกับว่ามีอย่างหลายใส่หอมแดงกับผักพริกลงไปค่ะพริกสดนะคะอมไข่ใส่ลูกแฝงมันเดือดเดือดแล้วก็ใส่ไข่นะคะปอกไข่ตีล่อค่ะที่เราไว้นะจ๊ะพี่หน่อยไม่ได้หายไปใส่นะคะยังอยู่นะคะแกจะว่าการทำคลิปแต่จะทยอยออกไข่จะไม่ได้เห็ดไหลขึ้นมาก่อนนะคะค้นค่ะค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ค้นค่อยๆหยอดลงไปนะคะให้ไข่มันเป็นตัวนะคะมันเดือดๆอีกเทใส่ซ้ำเท่านึงนะคะจะค่อยใส่ไข่แล้วจะได้น่ากินมันจะได้เป็นเส้นๆนะคะรอแป๊บนึงโอเคข้นค่ะให้มันแสบจากกันแล้วก็จะได้อมไข่ไม่รู้ยังไงนะคะของนัวนะคะของชูรสนั่นแหละค่ะน้ำปลาน้ำปลาแดดข้างในยังไม่ได้เติมไปค่ะข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วออมมามีข้าวคั่วมันก็จะพอเป็นออมนะคะเดี๋ยวหน่อยค่ะก่อนมามีก่อนออมไข่ใส่ข้าวคั่วลงไปคนค่ะใส่พริกป่นลงไปนิดนึงนะคะเขาใส่พริกเป็นน้อยไปแล้วแต่เขาจะใส่พริกป่นลงไปนิดนึงนะคะสร้างสีสันให้น่ากินนะคะเสร็จค่ะชิมค่ะดีแล้วนะคะผักในสวนไปเก็บมาผักซี่ไทยผักซี่ลาวแล้วก็หอมเปย์นะคะหั่นใส่ค่ะปิดไฟเลยนะคะพอใส่ผักแล้วปิดไฟเลยคนนิดหน่อยตักใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวสิตักใส่ถ้วยให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะเห็นจะอมไข่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตาตานากินมั้ยคะเมนูยังไงบ้านๆมีไข่มีผักมีปลาแดกมีผงชูรสมีข้าวคั่วก็ใส่ลงไปก็ได้เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะค่ะสำหรับแพ้บ่มีข้าวคั่วใส่กับบ่ใส่ก็ได้นะคะก็เฮ็ดเป็นออมไข่ก็ได้นะคะนี่ค่ะออมไข่ของแม่หน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกินนะคะเราเอาไปเฮ็ดเบิ่งค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ